สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาทำกางเกงเด็กกันค่ะเด็กอายุ4ขวบเอวใส่ยางยืดเป็นกางเกงขายาวใส่กระเป๋าด้านข้างโดยทำง่ายๆใช้กระดาษหนังสือพิมพ์สร้างแบบเลยค่ะทำได้ง่ายด้วยไม่ต้องไปซื้อกระดาษสร้างแบบอยู่นะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะจากด้านบนให้วัดลงมา6เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันเลยค่ะจะทำชิ้นหน้าชิ้นหลังเชื่อมกันความยาวกำหนดที่65เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะริมกระดาษฝั่งเข้าหาตัวให้วัดเข้า4เซนติเมตรจะเป็นเป้ายื่นชิ้นหน้าตีเส้นลงไปเลยค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นเอวนะคะความกว้างกางเกงชิ้นหน้า 16.5 ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากเส้นเอววัดลง24เซนติเมตรเป็นเส้นเป้าลึกตีเส้นเชื่อมไปชิ้นหลังเลยค่ะ24เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันแล้วก็จุดนี้จะเป็นเส้นเป้ายื่นนะคะหรือใช้ไม้บรรทัดโค้งก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ปลายขาส่วนนี้วัดเข้า 1.5 จากจุดนี้ก็วัดได้ปลายขา15เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นเป้ายื่นแล้วก็ส่วนนี้กึ่งกลางหน้าให้วัดลง 0.25 ไม่ถึงครึ่งเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นข้างตัวกระเป๋าข้างตัวให้วัดเข้า4เซนติเมตรปากกระเป๋า13เซนติเมตรในส่วนของขอบเอวจะมาต่อกันนะคะตัดส่วนนี้ออกมาก่อนกางเกงออกมาก่อนแล้วก็ในส่วนของผ้าที่ว่าขอบเอวต่อหลังจากที่ว่าใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนชิ้นหลังจากจุดนี้นะคะวัดมาเป็นเป้ายื่น 7.5 แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันความกว้างของชิ้นหลังจะมากกว่าชิ้นหน้า1เซนติเมตรก็จะเท่ากับ 17.5 ตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็เก็บขากางเกงด้านนี้ 1.5 แล้วก็วัดให้ได้16เซนติเมตรจากจุดนี้ก็ตีเส้นเชื่อมกันจุดนี้ก็วัดขึ้น6เซนติเมตรแล้วก็จากมุมฉากให้วัดออกมา3เซนติเมตรแล้วก็โค้งนะคะโค้งเส้นเป้ายื่นชิ้นหลังแล้วก็จากจุดนี้นะคะกึ่งกลางหลังวัดเข้า 1.5 วัดขึ้น 1.5 ตีเส้นเชื่อมกับเส้นข้างตัวแล้วก็จากจุดนี้ก็ตีเส้นไปที่จุดที่กำหนดไว้ซึ่งกระเป๋าใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะจากจุดนี้วัดออกมา4เซนติเมตรกระเป๋าปากกระเป๋า13เซนติเมตรแล้วก็วัดลงมา2เซนติเมตรจากจุดนี้วัดออกมาจากจุดนี้วัดออกมา8เซนติเมตรตีเส้นลงไปเลยค่ะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าโค้งนิดๆแบบนี้ค่ะไปที่จุดนี้นะคะแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะ แล้วก็เส้นข้างตัวยังไม่ได้ตีเชื่อมกันเลยค่ะด้านนี้ตีเส้นเชื่อมกันค่ะส่วนของกระเป๋าก็ให้กดรอยออกมาค่ะ
ชิ้นเล็กก็จะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังเวลาตัดผ้าก็ตัดตามยาวผ้านะคะแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบชิ้นหน้าตัดผ้า2ชิ้นชิ้นหลังตัดผ้า2ชิ้นในส่วนของกระเป๋าก็ตัดผ้า2ชิ้นด้านนี้ก็จะวางผ้าเป็นสันทบนะคะในส่วนของการใส่ยางยืดด้านบนก็ให้ตัดผ้าสัก6เซนติเมตรนะคะเย็บเท่ากันแล้วก็พับเย็บแล้วก็ใส่ยางยืดเด็กอายุ4ขวบตัดยางยืดสัก56เซนติเมตรนะคะยางยืดประมาณสัก 1.5 เซนติเมตรเป็นแพทเทิร์นที่ทำได้ง่ายแล้วก็เย็บก็ง่ายค่ะขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ